ค่ะพี่ตี๋ขอถามที่ไปรีโนเวทใหม่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะแต่จริงๆก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะก็โอเคจริงๆตั้ง10กว่าปีมาทำอะไรมาก็บอกตลอดว่าทำอะไรสาเหตุที่ไปคืออย่างที่บอกว่าทำหนิงทำพิธีกรหนิงก็จะเจอแบบว่าสัมภาษณ์คุณหมอสัมภาษณ์แบบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเยอะพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์สุรชัยนายกสมาคมศัลยกรรมแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาคือได้รู้มาเรื่องนึงว่าเหมือนกับถ้าสมมติว่าใครที่มีเขาเรียกว่ามีซิลิโคนที่เป็นผิวทรายมันมีงานวิจัยอันนึงที่บอกว่ามีผลต่อการเกิดมะเร็งอะไรสักอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยหนิงก็เลยตกกระจายแล้วแบบถ้าอย่างนั้นหนิงถามอาจารย์ว่าเราควรจะยังไงซึ่งอาจารย์ถามว่าเรากังวลอะไรหรือเปล่าคือถ้าไม่ได้กังวลอะไรก็ไม่ก็ค่อยคิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นแค่งานวิจัยว่ามันมีส่วนนึงมันยังไม่ได้ออกมาเป็นแบบเป็นเปเปอร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็บอกว่าพอมันเป็นอย่างนี้มันก็เราก็คิดว่าเราต้องกังวลแล้วบวกกับเราเองเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วว่าคุณแม่ที่ให้นมลูกทีแบบ2ปีกว่ามันก็จะมีปัญหาหนิงเองเป็นคนดูแลตัวเองตลอดอยู่แล้วและยิ่งได้แบบคุยกับอาจารย์แล้วมั่นใจว่าน่าจะทำออกมาแล้วดีแล้วก็ตัดสินใจแล้วว่าตั้งแต่ปีที่แล้วว่าพอทำน้องไม่ติดก็คงไม่ได้ทำน้องอีกแล้วก็กลับมาดูแลตัวเองออกกำลังกายเยอะๆมาดูแลตัวเองแบบคือฟื้นร่างตัวเองใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ปฏิเสธไม่รู้ปฏิเสธไปทำไมกระบวนการที่จะทำใหม่เราได้ศึกษายังไงบ้างคุยกับอาจารย์ค่อนข้างเยอะมากก็ว่าจะเป็นวิธีการจะใส่ทำที่ไหนบ้างอะไรยังไงบ้างแล้วก็ขนาดหรือว่าอะไรซึ่งตัวเองหญิงก็ทำทุกอย่างแบบคือไม่ได้ต้องการทำเพื่อมาโชว์ใครแต่มันเป็นการทำเพื่อเราก็ไปกังวลในเรื่องของถุงทรายซึ่งตรงนี้เนี่ยหญิงว่าบางทีหนิงคนรู้เพราะหนิงอาจจะบอกกับคนรอบๆข้างหรือเพื่อนๆที่รู้จักว่าเฮ้ยอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีเรารู้อะไรมาในเรื่องแบบเนี้ยถ้าเราให้ข้อมูลที่มันถูกต้องแล้วดีมันก็สามารถช่วยคนอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องอีกเยอะเหมือนกันค่ะประมาณนี้นานไหมครับตัดสินใจนานไหมเหรอเอาจริงๆหนิงเป็นคนปุ๊บปั๊บเหมือนกันตัดสินใจด้วยเวลาสั้นมากแต่หาข้อมูลเนี่ยคือมันหาข้อมูลมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าศัลยกรรมอ่ะอย่าทำอะไรด้วยความแค่ความอยากต้องมีข้อมูลไม่ว่าหนิงจะทำอะไรก็แล้วแต่จะกินอะไรจะทำอะไรหนิงว่าคนเชื่อหนิงและชอบมาถามหนิงก็เพราะว่าหนิงเป็นคนหาข้อมูลแล้วออกมามันค่อนข้างจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรที่ทำมันใหม่มันปลอดภัยมากกว่าเก่าคือคำว่าปลอดภัยมากกว่าเก่าคือเราก็ไม่ต้องไปกังวลถึงเกี่ยวกับเรื่องที่มันเป็นซิลิโคนถุงทรายใช่ไหมคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยซิลิโคนที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะถุงปกติที่มันเป็นเรียบๆเนี่ยมันถูกใช้มาเป็นแบบโอ้โหไม่รู้กี่ปีแบบเยอะมากก่อนเราเกิดด้วยซ้ำแต่มันไม่เคยมีผลที่ออกมาว่าจะทำให้เกิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนอะมันก็เลยประจวบกับเรื่องตรงนี้ด้วยแล้วก็ตัดสินใจแล้วว่าโอเคเราไม่ได้จะมีลูกแล้วก็คือขอแก้ของเก่าแล้วกันอะไรเงี้ยค่ะย้อนกลับไปจริงๆมันเคยมีปัญหาเกิดขึ้นไหมครับกับของเดิมไม่มีปัญหาอะไรเลยของเดิมไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยคือเวลาฟังอ่ะเราก็รู้สึกว่าบางทีหนึ่งในร้อยเราเป็นแม่เราเพื่อความมั่นใจของเราคือพอเป็นแม่คนแล้วอะไรที่มันจะต้องเสี่ยงเราก็จะรู้สึกไม่อยากเสี่ยงเลยค่ะเหมือนการตัดสินใจในคำครั้งนี้นี่เป็นประเด็นที่หลายๆคนอาจจะไปตั้งประเด็นแบบนั้นซึ่งจริงๆต้องบอกว่าความสวยอ่ะยังไงเราก็ต้องเหี่ยวขึ้นทุกวันแล้วถ้าจะเอาความสวยเพื่อไปมัดใจเนี่ยบอกได้เลยว่ามันได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะมัดผู้ชายได้อ่ะคือสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะทำให้เรากับเขาเกี่ยวกันไว้ได้นานๆมันคือความเข้าใจการให้อภัยการยอมรับตัวตนกันมากกว่าหรือว่าอันนั้นน่ะสำคัญแต่ผลพลอยได้ว่าเราสวยอ่ะอันนั้นมันเป็นโบนัสค่ะทีนี้ต้องมีปรึกษาสามีหรือปรึกษาลูกนะครับเพราะว่าด้วยความเมื่อก่อนเราตรงคนเดียวเดี๋ยวนี้เรามีครอบครัวถามค่ะถามก็เขาก็ถามว่าเหตุผลอะไรไม่ต้องไปทำหรอกเราก็บอกเหตุผลเขาบอกงั้นรีบๆไปเลย เขาก็จะคิดเหมือนเราว่าแบบเอ้ยถ้าจะต้องมีอะไรปัจจัยอะไรที่เสี่ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยทำซะเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะจริงๆเรื่องไซส์อย่าไปลงดีเทลเลยค่ะแต่ถ้าดูแล้วจริงๆมันก็ครบเท่าเดิมอะค่ะ
ตอนนี้เราพอใจกับมากแค่ไหนตอนนี้เหรอคะหมายถึงว่าการดูแลตัวเองใช่ไหมก็ยังอยากแบบว่าได้กล้ามท้องได้แบบความเป็นผู้หญิงแบบเฮลตี้อ่ะผู้หญิงแบบว่ามีกล้ามอะไรเงี้ยก็ดูแลเองต่อไปค่ะฟีดแบคจากคุณสามีคุณพอใจไหมครับแหมน้องถามแบบนี้ไม่รู้จะไปยังไงเลยก็น่าจะดีมั้งคะก็น่าจะดีมั้งคะเดี๋ยวหลังไมค์ไหมคะน้องเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังอย่างละเอียดเลยแล้วจริงๆแล้วแบบคนกังวลกับทุกคนก็ไปเคยทำมาเหมือนกันเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยคือต้องบอกอย่างนี้ว่าในเรื่องของศัลยกรรมเนี่ยหนิงว่านะในทุกๆคนที่อยากคิดจะทำต้องหาความรู้เยอะๆหาทีมแพทย์หาหมอที่เก่งๆซึ่งเชื่อไหมว่าทุกวันนี้ศัลยกรรมในเมืองไทยมีเยอะแยะมากมายนะแต่คุณหมอที่เป็นศัลยกรรมเฉพาะทางจริงๆในเมืองไทยอ่ะมีแค่200กว่าคนซึ่งบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเวลาเราไปผ่าตัดอ่ะเราอาจจะไปทำกับหมอที่เขาเรียนแบบเรียนแค่เหมือนเบื้องต้นแล้วก็มาทำแล้วก็มาทำผ่าตัดกับศัลยกรรมอะไรเงี้ยซึ่งหนิงแนะนำว่าถ้าจะทำจริงๆก็หาข้อมูลดีๆแล้วทำคุณหมอที่เป็นศัลยกรรมเฉพาะทางแล้วก็ต้องดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอย่าเอาเราไปเปรียบเทียบกับใครแล้วก็ต้องเชื่อแบบเชื่อหมออย่าไปแบบเหมือนกับว่าฉันจะอย่างนี้ฉันจะอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ศึกษาเยอะๆเพราะว่าเราก็เห็นตัวอย่างกันเยอะแยะมากมายในกรณีที่ผิดพลาดแล้วก็ไม่ใช่หมอจริงๆมาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยสำคัญมากๆพอทำมาแล้วมีคนไดเรกมาถามโอ้โหซึ่งหนิงต้องบอกว่าทุกวันตอนนี้นะไดเรกข้อความเนี่ยถ้าไม่ถามเรื่องแบบว่าปรึกษาอันนี้เป็นยืนพื้นเลยปรึกษาเรื่องแบบว่าสามีเรื่องกิ๊กเรื่องอะไรเงี้ยอันนี้หนิงแล้วหนิงก็ตอบให้ทุกคนนะถ้าหนิงมีเวลาหนิงก็ตอบเพราะหนิงถือว่าวันนี้หนิงตัวหนิงเองหนิงเบาลงหนิงเย็นขึ้นหนิงรับมือกับอะไรหลายอย่างได้เราก็อยากแชร์ตอนนี้ก็จะมีเรื่องศัลยกรรมมาถามซึ่งแต่ศัลยกรรมเนี่ยคนก็ถามหนิงมาเป็น10ปีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าย้อนไปแบบ15ปีที่แล้วหนิงว่าไม่เคยมีดาราคนไหนที่ทำศัลยกรรมแล้วกล้าที่จะพูดว่าทำซึ่งณวันนั้นหนิงก็เป็นคนที่หนิงทำหนิงก็บอกว่าทำหนิงมันไม่รู้จะแอปไปทำไมอ่ะเพราะบางทีเราก็เจอเนาะเยอะๆที่แบบว่าทำเสร็จแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ทำไม่ทำแล้วมันเปลี่ยนได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยพอถามไปเยอะเราคิดจะทำธุรกิจอย่างนี้มั้ยครับแบบนำภาพไม่เดี๋ยวไปดูแลคนไม่ไหวเอาเป็นแบบว่าใครอยากได้ข้อมูลอะไรเงี้ยแล้วให้ข้อมูลอย่างเงี้ยดีกว่าให้ข้อมูลแล้วก็แนะนำให้ว่าที่ไหนแต่แบบไม่ให้เป็นในเชิงธุรกิจอะเป็นเชิงหลังใหม่อย่างนี้หนิงสบายใจกว่าค่ะจริงจริงเองก็แบบโพสต์รูปแล้วก็ชมอ๋อเขาไม่ใช่เขาไม่ได้โพสต์รูปแล้วชมแล้วสวยอย่างเดียวเขาไปเขียนตามเมนรูปอะแล้วก็เขียนว่าสวยเนอะทำมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยหนิงก็แบบนี่อันนี้ไม่ใช่คือเขาเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วนึกออกไหมเขาจะเป็นคนแบบคืออยากจะชมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปแนวไหนก็จะเป็นแนวแบบอยู่ด้วยกันก็จะเหมือนเนี่ยเหมือนจะมันจะเป็นเหมือนแซวๆกันอะไรเงี้ยจะไม่ได้มีแนวแบบว่ามานั่งหวานๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาพูดกับเพื่อนๆเขาอะเขาก็จะอย่างเงี้ยเมียผมสวยแต่เขาทำมาเยอะอะไรเงี้ยเขาทำงานทุกวันนี้เขากลัวเขาแก่อะไรเงี้ยเขาก็พูดแซวๆไปอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะ